วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่18กรกฎาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา45บาท68สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานปรับตัวลดลง43สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3เปิดที่ราคา47บาท12สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานปรับตัวลดลง25สตางค์น้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา43บาทเมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาทรงๆนะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา41บาทเมื่อเทียบกับเมื่อวานปรับตัวลดลง20สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 34.270 บาทปรับตัวลดลง 0.340คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.98% นะคะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ